รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับเรา2พ่อลูกได้ในการพ่อลูกสุดฤทธิ์นะครับทาง GMN 25ครับวันนี้เรา2คนขอพาคุณผู้ชมเที่ยวต่อกันที่จังหวัดนครนายกนะคะเพราะว่าที่เนี่ยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะเรา2คนก็อยู่ที่ดงเหี่ยวดำทุ่งใหญ่ปากพลีจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะจะเป็นเหี่ยวพันธุ์อะไรและเข้ามาที่นี่ทำไมท่านผู้ชมต้องติดตามเรานะครับช่วงแปลงฤทธิ์สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศท่านผู้ชมครับและผู้ที่จะให้ข้อมูลกับเราท่านเป็นถึงนายอำเภอปากพลีนะครับซึ่งเป็นนายอำเภอหญิงคนแรกของจังหวัดนครนายกด้วยนั่นก็คือท่านวจิราพรอมาตยกุลสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะท่านนายอำเภอเป็นนายอำเภอหญิงคนแรกเลยคนจังหวัดนี้ของจังหวัดนี้น่าจะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วมีเยอะไหมผู้หญิงในอำเภอที่เป็นผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ3โหลพอดีค่ะ3โหลค่ะแต่อำเภอประเทศไทยมันเยอะหลายร้อยใช่ค่ะ878อำเภอใช่ไหมครับมีผู้หญิงแค่ประมาณ36คนแต่วันนี้เรา2คนมาหาท่านนายอำเภอเพราะว่าอยากจะมารู้เรื่องเกี่ยวกับเหยี่ยวนั่นเองค่ะที่นี่เห็นบอกว่ามีเหยี่ยวเยอะมากอยากจะทราบว่ามันบินหรือมันอพยพมาจากไหนคะเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นมีประจำถิ่นอยู่ก็คือเขาเรียกว่าเหยี่ยวดำเขาก็กินอยู่อะไรแถวนี้อยู่แล้วแต่ส่วนที่อพยพมาเนี่ยค่ะอาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่ามาจากไซบีเรียนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกว่ามาจากมองโกเลียค่ะแต่ก็มีนานาพันธุ์ในเรื่องของวันนั้นก็เจอรู้สึกจะมีเหยี่ยวตีนแดงมาด้วยค่ะจะถามบอกว่ามีจำนวนเท่าไหร่ที่ชัดเจนเนี่ยถ้าจำนวนตัวเนี่ยเคยมีผู้นับลองนับและศึกษาดูก็เป็นหมื่นนะคะแต่ถ้าจำนวนพันเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า10พันนะคะค่ะแล้วก็ยังจะมีนกชนิดอื่นค่ะที่เขาเข้ามาร่วมผสมผสานด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่เขาสนใจทางด้านนี้นะคะมากางเต็นท์บ้างอย่างจะเห็นที่เห็นสภาพนี่ก็คือเป็นสภาพจริงๆอะค่ะก็คือเป็นทุ่งนะคะเป็นจริงๆเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วก็จำนวนไร่เยอะไหมครับโอ้เป็นพันไร่ค่ะท่านนายอำเภอพอจะทราบไหมครับว่าด้วยเหตุไรเขาถึงมาอยู่บริเวณนี้เท่านั้นค่ะอาจจะเป็นเพราะเรื่องความอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ที่เนี่ยเป็นพื้นที่จริงๆก็คือน้ำท่วมเป็นประจำนะคะข้อดีก็ของน้ำท่วมก็คือมันได้มีการขัดหน้าดินไปโดยปริยายทำให้ดินอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็การปลูกพืชที่นี่ไม่ได้ใช้เคมีมากค่ะอย่างห้วงเดือนที่จะมาก็จะประมาณกันยาตุลากันยาตุลาแล้วก็อยู่ยาวไหมคะตอนนี้คืออยู่ค่อนข้างยาวขึ้นแต่แรกเริ่มมาไม่คนอาจจะไม่ค่อยต้อนรับแต่เดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามีชมรมนกเหยี่ยว มีผู้ที่สนใจที่จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีวงจรชีวิตของการอพยพของนกนะคะหลายสถาบันก็มาให้เหมือนมีส่วนร่วมแล้วก็ส่วนผลักดันให้เขาอยู่ได้นานขึ้นแต่ผมยังสงสัยเขามาอาศัยนอนที่นี่นะครับตอนเช้าเขาจะบินไปเขาไปหากินที่ไหนโอ้ได้เคยเห็นไปจนถึงฝั่งเกือบถึงเขาใหญ่ก็มีนะคะค่ะเขากินอะไรอะคะเหยี่ยวเนี่ยโอ้นกหนูค่ะสัตว์เล็กกว่าเขาค่ะปลาค่ะเคยมีที่มาแล้วที่ทางเราได้ใช้การช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้บ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเขาจะมีการขึงเชือกเพื่อกันนกคือจริงๆอ่ะเขากันนกมากินปลาลูกปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ไปติด
ไปติดเน็ตขายอะค่ะไปติดขายอะค่ะค่ะบาดเจ็บมาก็ได้ชาวบ้านได้ชาวบ้านนะคะช่วยกันอุ้มไม่ได้จับง่ายๆนะคะเขาไม่ใช่เขาเร็วเขาดุค่ะเรื่องเขาเป็นไม่ใช่สัตว์เลี้ยงเขาก็จะทั้งจิกทั้งกัดนะคะเขาไม่รู้หรอกว่าเราจะช่วยเขาเนาะก็จะมีคณะจากเขาเรียกอะไรนะคะอุทยานเป็นหน่วยงานที่ของรัฐที่แต่มาช่วยแบบไม่ได้เป็นหน้าที่ต้องบอกงี้นะคะเขามีจิตใจที่จะมาช่วยดูแลค่ะเป็นเขาเรียกอะไรนะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็มองว่าเหยี่ยวเนี่ยเป็นสัตว์ที่อพยพใช่ค่ะควรอนุรักษ์คุ้มครองใกล้สูญพันธุ์ตัวที่อพยพน่ะอาจจะไม่สูญแต่ประจำถิ่นเราเนี่ยเสี่ยงมากค่ะเหลือไม่เท่าไหร่บอกเนี่ยมันเป็นทุ่งแห้งแล้งมีอะไรก็ไม่รู้มันไม่น่ามามันน่าจะไปอยู่บนภูเขาที่มีต้นไม้ร่มรื่นหรือริมคลองริมน้ำนะครับเพื่อคือว่าบรรยากาศมันจะดีกว่านี้ทำไมเขาต้องมาอยู่ตรงนี้งงเขารู้สึกปลอดภัยนะคะเขาไม่ค่อยมีคนไหมคะเกี่ยวไหมคะใช่ค่ะไม่มีบ้านเรือนไม่มีชุมชนอย่างจะเห็นได้ว่าเรามีคูน้ำเนี่ยจริงๆมันมีถ้าช่วงฤดูน้ำจะมีน้ำนะคะพอมีน้ำเขาคนจะข้ามไปเนี่ยไม่สะดวกเขาก็ซ้ำกวนเขาใช่ค่ะคือถ้าจะไปชมเขาจริงๆก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติอาจจะต้องพรางตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ที่เขามาเฝ้าดูและถ่ายภาพจริงๆก็จะส่วนใหญ่ใช้เลนส์ระยะไกลคือต้องมาอยู่ห่างยาวค่ะแล้วช่วงเวลาไหนที่เราจะเห็นเขาได้ชัดเจนที่สุดคะตอนเช้ากับตอนเช้านี่คือช่วงเช้าเนี่ยคือนกเนี่ยเขาไม่ได้มีนาฬิกาบอกเวลานะคะแต่เขาจะดูตะวันพระอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะก็ช่วงรุ่งเช้าเนี่ยค่ะก็จะบินจะเป็นช่วงของการบินขึ้นแล้วเขาก็จะบินสวยงามมาเป็นชุดๆขึ้นไปค่ะเดือนไหนเป็นต้นไปครับค่ะตั้งแต่กันยาค่ะกันยาตอนนี้ก็น่าจะถึงมีนาแล้วมีนาค่ะและเดือนแต่เฉพาะปีนี้นะคะน่าจะอยู่ถึงมิถุนาค่ะโอ้ยาวเลยครึ่งปีเลยเพราะนั้นทุกคนก็ยังมีโอกาสมาชมกันได้เวลาช่วงไหนที่ดีที่สุดครับช่วงก่อนตะวันขึ้นตอนเช้าคือช่วงเช้าจะเป็นช่วงออกไปหากินแล้วก็ช่วงบินกลับมาเนี่ยก็ก่อนตะวันตกดินก็ประมาณสัก3บ่าย3บ่าย4เนี่ยค่ะ4หรือ5โมงเย็นจะชัดเจนเหมือนช่วงนี้ก็เขาก็กำลังบินกลับมากันบนท้องฟ้าจะเต็มไปหมดแล้วเพราะว่าวันนี้ท้องฟ้าครึ้มเขาก็อาจจะกลับเร็วถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาชมเหยี่ยวที่นี่ล่ะคะมีเส้นทางในการเดินทางมายังไงบ้างคะมันจะมีเลี่ยงเมืองนิดนึงค่ะแต่ว่าเน้นก็คือต้องมาทางถนน33ซึ่งจะไปจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอำเภอปักพีตั้งอยู่ระหว่างอำเภอเมืองนครนายกกับอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะอ๋ออยู่ระหว่างกลางนะครับนครนายกนี่ถือว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กรุงเทพท่านผู้ชมก็สามารถจะเดินทางมาได้เช้ามาเย็นกลับก็ได้นะครับดูเหยี่ยวเสร็จแล้วก็กลับหรือจะนอนพักผ่อนที่นี่ก็ได้มีสถานที่ให้พักผ่อนเยอะแยะทีเดียวเชียววันนี้ขอบคุณท่านแอมเภอมากครับช่วง Specialist สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่กับคุณพักจิราสีแก้วหรือคุณไก่นะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมจันทรารีสอร์ทครับสวัสดีคุณไก่ครับสวัสดีค่ะโรงแรมใหญ่โตสวยงามมากๆรื่นสวยงามสวยงามจริงๆมาแล้วรู้สึกว่าอยากอยู่จริงๆเปิดมานานยังฮะเปิดมา10กว่าปีแล้วค่ะโอ้ว้าวต้นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ค่ะเพราะว่าจะเน้นเรื่อง
ติดกับธรรมชาติที่ให้ลูกค้าได้สัมผัสเพราะเราไม่ติดภูเขาไม่ติดอะไรเราก็พยายามซื้อหรือสร้างให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วอบอุ่นกับร่มรื่นใช่ค่ะที่มาหรือว่าคอนเซ็ปต์ของจันทรารีสอร์ทคืออะไรคะคุณกายที่มาเหรอคะที่มาของโรงแรมคือจริงๆแล้วเราเริ่มแรกเลยอ่ะที่ตรงนี้ไม่ได้สร้างเป็นโรงแรมเป็นที่ประชุมของหน่วยงานเล็กๆอะไรเงี้ยที่ใช่ที่ไม่ได้มีที่พักเสร็จแล้วก็มาสร้างขึ้นที่ตึกด้านในก่อนนะคะพอลูกค้าเริ่มติดเราเขาก็เลยขยายใช่ขยายไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะขยายกิจการแล้วก็แนวการสร้างก็เป็นแนวโมเดิร์นผสมแนวความคิดส่วนตัวที่ชอบแบบนี้ก็จะชอบยังไงใช่จะทำยังไงเป็นแบบกึ่งสถาปนิกอะไรประมาณนี้ไม่แต่ดูเหมือนเป็นบ้านมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่ต้นไม้แบบปิดล้อมหมดเลยคือมองไม่เห็นเลยว่ามันเป็นโรงแรมยังไงคือไม่ได้เป็นตึกสูงอย่างเดียวใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคืออีกอย่างนึงตรงนี้มันเป็นที่โล่งแจ้งถ้าเราไม่มีต้นไม้เยอะใช่ใช่ใช่ค่ะทีนี้พอถ้าเกิดเราไม่มีตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าร้อนใช่เนี่ยนะและปัจจุบันนี้มันร้อนอยู่แล้วนะคะกลางวันมันร้อนใช่ใช่มันไม่ร่มเย็นค่ะนะครับพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่หลายสิบไร่ประมาณ29ไร่นั่นสิเราบอกว่ามันกว้างมากเดินไม่ทั่วแต่เต็มพื้นที่อะค่ะตอนนี้ค่ะเต็มพื้นที่เลยใช่ค่ะจุลูกค้าได้ประมาณประมาณ250คนต้องแสดงว่าห้องเยอะห้องประมาณ124ห้องโอ้โห100กว่าห้องแล้ว100กว่าห้องเนี่ยนะคะแบ่งเป็นกี่แบบกี่สไตล์ยังไงบ้างมีสไตล์สแตนดาร์ดซูพีเรียดีลักซ์แกรนด์ดีลักซ์แล้วก็แฟมิลี่รูมอุ้ยก็4หลายแบบ5แบบด้วยกันแล้วแต่ละแบบนี่มันเหมือนกันมั้ยคะหรือไม่เหมือนค่ะก็แตกต่างกันคืออันนี้เอาตามความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้อว่าบ้านสไตล์ใช่ค่ะใช่ใช่ต้องจัดให้เธอเรียบร้อยหมดราคาก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะแล้วนอกจากมีห้องพักแล้วมีอย่างอื่นก็มีห้องสัมมนามีห้องอาหารมีร้านกาแฟค่ะรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างใช่ก็มีฟิตเนสให้มีฟิตเนสด้วยค่ะฟิตเนสห้องอาหารใช่ค่ะสระว่ายน้ำไม่มีค่ะไม่มีสระว่ายน้ำเก่งนะไม่มีสระว่ายน้ำพื้นที่กว้างใหญ่มีคลองค่ะอยู่ด้านหน้าให้ลูกค้าไปลงใช่ค่ะเป็นไฮไลท์เฉยๆแต่เดี๋ยวมากลูกค้ามาก็มาสัมมนามาพักผ่อนนิดหน่อยส่วนมากก็สระว่ายน้ำไม่ได้เป็นปัจจัยหลักใช่เพราะส่วนมากลูกค้าจะอยู่ในห้องสัมมนาออกจากห้องสัมมนาเข้าห้องตัวเองใช่แล้วแต่จริงมีฟิตเนสก็โอเคนะคะคือเหมือนกับได้ออกกำลังกายครบทุกส่วนแล้วไม่ได้ว่ายน้ำใช่ใช่แต่ส่วนมากไม่ค่อยตรงนี้ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนบ้างโรงเรียนในร้อยค่ะไปเที่ยวเข้าไปไหว้พระใช่มีไหว้พระดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็โรยตัวไต่หน้าผาเขาจะมีกิจกรรมของในโรงเรียนใช่ใช่ไปข้างในใช่แล้วก็ไปน้ำตกก็พื้นเดียวไม่ได้ไกลนิดเดียวใช้เวลาประมาณ 10-20 นาทีก็ถึงใช่นะครับมีสถานที่ไหว้พระเยอะแยะที่นครนายกตอนนี้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับโรงแรมจันทรารีสอร์ทกันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะเห็นหน้าตาของห้องพักว่าจะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องตามสองพิธีกรของเราไปชมกันเลยค่ะนี่จะเป็นห้องแกรนด์ดีลักซ์นะคะค่ะค่ะจะเป็นเตียงดับเบิลเบดค่ะซึ่งจะมีทั้งเตียงแยกก็มีค่ะแต่ไทยนี้ตรงนี้จะเป็นเตียงดับเบิลเบดค่ะก็คือพักได้2คนใช่ค่ะสามารถเอ็กต้าได้ค่ะค่ะค่ะก็เป็นกว้างเนาะใช่ค่ะห้องใหม่ก็อย่างเงี้ยดูรู้เลยว่าอันนี้สร้างไม่นานสร้างเสร็จได้ปีนึงนั่นน่ะสิค่ะนั่นสไตล์แบบนี้คือรุ่นใหม่ห้องรุ่นใหม่ใช่ค่ะห้องโปร่งโล่งสบายเน้นสีขาวสบายตาใช่ค่ะค่ะห้องน้ำเป็นยังไงเชิญเลยค่ะห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะจะเป็นบิวอินทั้งหมดนะคะเป็นห้องน้ำด้านนี้เลยค่ะเชิญเลยค่ะค่ะห้องนี้นะคะเท่าไหร่คะอยู่ที่1,800ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์จะ1,950ก็ไม่แพงค่ะก็เป็นราคาที่ให้ลูกค้าเรารองรับได้ดีกว่าค่ะเอาละเราจะไปดูห้องไหนกันต่อก็เดี๋ยวไปดูห้องดีลักซ์ค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะนี่จะเป็นห้องดีลักซ์นะคะจะมีเป็นเตียงทวินค่ะอันนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าโบราณกว่าเมื่อกี้ใช่เป็นสไตล์ไม้ๆนะคะเครื่องเรือนก็จะเป็นแบบใช่ไหมทองไม่ไหมเมื่อกี้มันจะสไตล์โมเดิร์นใช่ค่ะจะเป็นแบบบิวอินอันนี้จะเป็นแบบว่าตกแต่งต่างหากอันนี้ต้องเป็นแบบผู้ใหญ่อยู่ใช่ก็ไม่อะค่ะได้ทุกวัยอะค่ะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนอะค่ะแล้วแต่ชอบใช่ค่ะอันนี้ราคา
อันนี้ราคาอยู่ที่ 1,500 อันนี้จะถูกกว่าห้องถูกกว่าค่ะเพราะว่าห้องมันจะย่อมลงมาอีกนิดนึงห้องเล็กกว่าใช่ค่ะค่ะเล็กกว่านิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ไม่มีระเบียงค่ะเพราะว่าตึกด้านนั้นจะมีระเบียงอันนี้ก็ไม่มีห้องน้ำก็จะเป็นชาวเวอร์เหมือนกันไม่มีอ่างค่ะที่นี่ไม่ได้ทำอ่างเอาละถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาพักที่นี่ล่ะคะเดินทางมายังไงคะเดินทางจากใช้เส้นรังสิตนครนายกนะคะทางหลวง305ก็คือขับตรงจากกรุงเทพมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งพอมาถึงแยกจตุรงค์ก็ตรงมาอีก3กิโลใช่แล้วก็อยู่ซ้ายมือเลี้ยวข้ามสะพานข้ามสะพานมาตรงมาอยู่ทางด้านซ้ายมือซ้ายมือใช่ค่ะขอเบอร์โทรดีมั้ยคะเผื่อมาไม่ถูกหรืออยากจะโทรศัพท์มาจองก่อนได้ค่ะติดต่อได้นะคะ0898346797หรือโทรเบอร์ออฟฟิศนะคะ0373152889หรือ0373160031ค่ะความจำดีดีจำเบอร์ได้หมดเลยก็อยู่มานานแล้วใช่10กว่าปีใช่ค่ะ10กว่าปีแล้วรู้หมดขึ้นลึกหนาบางตรงนั้นใช่ใช่ค่ะแล้วมีติดต่อทั้งเว็บทั้งมีค่ะเว็บไซต์ก็ www.jantharesort.com ค่ะแต่ว่าต้องแอดว่าเป็นของนครนายกด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหลายจันทาแต่ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันนะคะค่ะนั่นสิเหมือนบ้านตุ่มเนี่ยมีบ้านตุ่มอัมพวาบ้านตุ่มเจ้าหลาวแต่จริงบ้านตุ่มมีที่เดียวคือเจ้าหลาวจันทบุรีค่ะเขาอยากได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณไก่ก็มีบัตรที่พักมอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะกี่ใบฮะห้าใบนะครับ5รางวัลด้วยกันหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้นะครับแต่เรายังไม่ไปไหนวันนี้อยู่ที่นี่แล้วก็ต้องฝากท้องที่นี่ด้วยได้ข่าวว่าอาหารที่นี่อร่อยมากหิวเลยอ่ะยินดีค่ะเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าอาหารอร่อยอร่อยที่จันทรารีสอร์ทมีอะไรบ้างครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้โอ้ยเห็นอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วอดใจไม่ไหวแล้วอย่าเพิ่งค่ะนะว่าเรามาถามความเป็นมาของห้องอาหารก่อนดีกว่านะคะเพราะทราบมาว่าห้องอาหารที่เนี่ยเขาติดเป็นหนึ่งในห้องอาหารที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นห้องอาหารประจำจังหวัดนครนายกเลยก็ว่าได้ค่ะถามคุณไก่ดีกว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะประวัติมันก็คือขึ้นมาพร้อมกับโรงแรมนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของลูกค้าที่มาสัมมนาเราก็ได้ทานข้าวหรือจัดเลี้ยงของในจังหวัดเพราะจะอยู่หลังสารกลางค่ะก็จะใกล้กับหน่วยงานราชการซึ่งเวลาผู้ใหญ่มาก็จะรับรองในส่วนของอาหารเราก็คือสดใหม่สะอาดซึ่งเราได้จากกรมอนามัยโลกอะค่ะที่เป็นตัวใบรับรองมาได้ใบรับรองด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นห้องอาหารประจำจังหวัดที่ไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองใช่ค่ะอาหารเป็นสไตล์ไหนคะเป็นสไตล์ไทยผสมจีนค่ะไทยจีนใช่ค่ะเนาะตกแต่งสวยงามจะบอกว่าจุดเด่นก็คือโอ้โหดูสิวิจิตรเหลือเกินดูชื่อถ้าไม่อร่อยก็เสียชื่อเจ้าของโรงแรมอร่อยค่ะอร่อยค่ะทุกคนต้องแวะเยี่ยมเยียนเพราะว่างานจัดเลี้ยงทุกอย่างนะครับงานสัมมนางานจัดเลี้ยงถ้าเกิดว่าไม่ได้มาพักโรงแรมนี้เราสามารถแวะมาทานอาหารได้ก็ได้ได้เลยค่ะโทรจองกับตรงหน้าฟอนได้เลยค่ะเบอร์ที่ให้ไปรอบแรกค่ะเอาละวันนี้มีอะไรมาเลี้ยงบ้างวันนี้นะคะมีปลาช่อนแปซะนะคะจะรสชาติอยู่ที่ตัวน้ำแกงนะคะจุดเด่นของเขาก็คือการปรุงแต่งรสชาติแบบรสมันเป็นยังไงอ่ะมันจะออกรสเปรี้ยวจัดจ้านอะไรประมาณนี้ดูเห็นแล้วล่ะใส่ผักเต็มที่ปลาตัวใหญ่แล้วก็น้ำแกงข้นค่ะใช่ค่ะก็คือไม่หวงเครื่องเคียงอะค่ะพวกตัวน้ำที่ทำไปในนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นยำวุ้นเส้นนะคะยำวุ้นเส้นก็จะจี๊ดจ๊าดค่ะแล้วเราก็จะใช้กุ้งสดปลาหมึกสดมันก็จะได้ความหอมของวัตถุดิบพวกนี้นี่ดูเขาเข้าใจจัดมากเอาปลาหมึกอยู่ตรงกลางแล้วก็เอากุ้งมันอยู่เงี้ยน่ารักจังเลยอ่ะแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฮไลท์ของโรงแรมจันทาก็คือชื่อปลาจันทาสองสมุทรซึ่งจะปลาจันทาสองสมุทรสองสมุทรค่ะสองเป็นปลาทับทิมค่ะซึ่งผัดพริกไทยดำครึ่งนึงแล้วก็ยำครึ่งนึงแล้วแต่ใครชอบไม่ต้องสั่ง2จานคืออยากกินทั้งยำด้วยอยากกินทั้งผัดด้วยผัดด้วยค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นหมูคุกฝุ่นก็คือจะเป็นหมูที่เข้าไปคุกผสมเครื่องเทศอะไรเรียบร้อยแล้วก็นำไปย่าง
แล้วก็มีน้ำจิ้มแจ่วให้แซ่บต่อได้อีกนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งผัดพริกเกลือกุ้งแชบ๊วยแล้วก็ผัดเครื่องเคียงแล้วก็ราดนะคะอันนี้อาหารจีนใช่ค่ะส่วนนั้นจะเป็นต้มยำกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะก็จะเป็นตัวไฮไลท์เวลาที่ลูกค้ามาก็จะออกตัวนี้ค่ะค่ะที่นี่จะเน้นกุ้งใช่กุ้งนี่เป็นกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งถ้าตัวนั้นจะเป็นกุ้งแม่น้ำค่ะแต่ส่วนนี้จะเป็นกุ้งแชบ๊วยใช่ค่ะกุ้งทะเลอาหารเขาดูน่าทานทุกเมนูเลยนะเนี่ยคิดว่าจุดเด่นของอาหารที่นี่อยู่ตรงไหนคะจุดเด่นล่ะค่ะจะเป็นรสชาติรสชาติจะเป็นรสชาติกลมกล่อมแล้วก็คือทางลูกค้ามาเนี่ยจะชอบความประณีตในรสชาติที่เราทำเราจะบอกแม่ครัวตลอดว่าทำเหมือนเราทำให้เจ้าของทานหรือทำให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าดึงดูดลูกค้าคือไม่ได้เหมือนอาหารตามโรงแรมทั่วไปที่รสชาติจะอ่อนหน่อยใช่ไหมคือจะเบาคือไม่ถึงรสแต่ที่นี่คือเหมือนร้านอาหารทั่วไปที่ถึงรสเต็มที่จะไม่ห่วงเครื่องเคียงไม่ห่วงเครื่องไม่ได้ต่างชาติใช่ค่ะส่วนใหญ่คนไทยที่มาสัมมนามาตีกอล์ฟก็จะเป็นเหมือนเรามาพักทานเฉยๆมาพักทานเฉยๆใช่ค่ะเชิญมาแต่ดูแล้วแต่น่ารับประทานใช่ค่ะคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่อยากจะกินรสชาติจัดจ้านรสชาติแบบไทยๆถึงเครื่องของสดมาที่นี่ได้เลยครับไม่ไกลจากเด็กน้องไม่ไกลค่ะเอาการเดินทางอีกทีไหมคะอะไรนะคะการเดินทางมาที่นี่การเดินทางมาจากกรุงเทพเส้นทางหลวง305นะคะเส้นรังสิตนครนายกแล้วก็เลยแยกจตุรัสมา3กิโลอยู่ซ้ายมือค่ะเลี้ยวข้ามสะพานแล้วก็ตรงลงมาเลยอยู่ในโรงแรมใช่อยู่ในโรงแรมค่ะครับค่ะโอเคแล้ววันนี้นะคะคุณไก่ก็ยังใจดีนอกจากมอบบัตรที่พักแล้วนะคะก็ยังมอบบัตรรับประทานอาหารให้ด้วยก็คือถ้าคุณผู้ชมโทรมาแล้วได้ที่พักนะก็ต้องรีบโทรมาขออาหารด้วยแล้วกันใช่ค่ะจะได้มาทีเดียวเป็นแพ็คคู่ให้ด้วยอีกใช่ค่ะทั้งหมดกี่รางวัลคะ5รางวัลค่ะค่ะรางวัลละ 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทนะครับใบละ 1,000 บาทแล้ว5รางวัลด้วยกันหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยค่ะค่ะขอบคุณคุณไก่นะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะเรามาชิมกันดีกว่าได้ไหมคะอร่อยแล้วค่ะอะไรแต่มุนเส้นรสชาติแบบจัดจ้านครบรสไม่อ่อนเลยเปรี้ยวเค็มหวานกำลังดีอร่อยเป็นไงอร่อยเนาะแต่มุนเส้นอร่อยอ่ะรสชาติเขาไม่ธรรมดาค่ะหมูคุกฝุ่นต้องใส่น้ำจิ้มแจ่วนะต้องใส่น้ำจิ้มด้วยใช่ไหมอะไรเม็ดๆเนี่ยข้าวคั่วค่ะมันเหมือนน้ำตกหอมเครื่องเทศแต่นี้เขาจะปรุงรสแล้วไงปรุงรสมาแล้วด้วยแต่ว่าจะจิ้มแจ่วจะอร่อยจริงวันนี้ท่านผู้ชมคงสนุกไปกับการเดินทางของเราทั้ง2คนนะครับพบกันใหม่เสาร์หน้านะคะกับเรา2คนพ่อลูกในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ทาง GMM25 ค่ะวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ